กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะมีศึกมวยขาอ่อนที่เชียงใหม่มาฝากเรื่องนี้ผมขออนุญาตพูดถึงเลยว่าผมชอบมากเลยนะมวยขาอ่อนเนี่ยนะครับชอบมวยชอบขาอ่อนเอาชอบมวยชอบมวยชอบมวยแล้วก็ชอบขาอ่อนรวมกันนะครับก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องไปชกกันที่อำเภอฮอดเชียงใหม่เทพีสงกรานต์อำเภอฮอดเชียงใหม่นะคือคนหนึ่งเนี่ยเป็นระดับความสวยคือมีตำแหน่งเป็นเทพีสงกรานต์ที่อำเภอฮอดก็แห่เข้าไปชมกันแน่นอนนะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยโอ้โหสาวสวยต่อยกันเนี่ยเป็นผมก็อยากดูนะต่อยที่เวทีมวยเดชานุเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จริงๆมวยคู่นี้มวยรายการนี้นะครับมีทั้งหมด12คู่แล้วก็แฟนที่แฟนมวยให้ความสนใจมากๆเนี่ยนะครับก็คือเป็นคู่เอกมวยไทยหญิงระหว่างพิจิตราเอกบาร์เบอร์นักมวยมุมแดงโอ้โหความสวยก็เป็นเทพีสงกรานต์อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่แหละแล้วก็ต้องเลยสิทธิ์ดาบวาดนะครับนักเรียนหญิงรุ่นพี่ปากสถาบันในมุมน้ำเงินก็จริงๆตอนแรกทั้งคู่เนี่ยก็ไหว้คืนสวยงามนะครับโอ้แล้วก็มีแม่ไม้มวยไทยที่สุดยอดนะดูแต่ละคนนะครับปัดเท้าเข่าศอกนี่ไม่ธรรมดาถ้าเกิดผมโดนสักดอกนึงผมลงไปกองเลยนะดูแต่ละโอ้โหสุภาพสตรีสองท่านนี้นะฮะก็ถือได้ว่าสู้กันไปสนุกสนุกนะฮะแลกอาวุธกันมันเลยนะครับก็สุดท้ายเนี่ยกรรมการเนี่ยชูมือให้พิจิตรามุมแดงเทพีสงกรานต์ฮอดเนี่ยพลิกกลับเอาชนะคะแนนไปได้อย่างขาดลอยเนี่ยหลังชกเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยพิจิตราบอกว่าเป็นช่วงที่กาดตกก็เลยโดนอาวุธไปบ้างแหละนะฮะแต่สุดท้ายนี่ก็ฮึดระดมตีเข่าโอ้โหพลิกสถานการณ์กลับเอาชนะได้นะครับโอ้ก็ถือว่าสนุกสนานพลิกกลับมาเอาชนะได้เพราะตอนแรกเนี่ยคือน้องเนยค่ะเขาก็ได้เปรียบเรื่องของความสูงใช่ไหมล่ะแต่ตอนหลังนี่น้องพิจิตรานี่ก็เอาจริงนะคะก็เป็นสีสันอยู่ที่เชียงใหม่นะโหแฟนมวยหนุ่มๆมาดูกันเต็มเลยก็ถือว่าพลิกมาได้เลยนะสนุกจริงๆนะครับ